ในอนาคตอย่างแน่นอนซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของวงการแพทย์ที่ยอมรับว่าสมองทั้งสองฝั่งจะต้องทำงานประสานกันจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบุคคลนั้นๆ นอกจากนั้นผลการวิจัยยังแสดงให้เห็นว่าสมองของเด็กจะเจริญเติบโตสูงสุดในช่วงอายุ12ปีดังนั้นเด็กที่ได้รับการฝึกฝนทางสมองในช่วงอายุระหว่าง 7-12 ปีจะช่วยให้เด็กมีสมองที่ดีเลิศตั้งแต่วัยเด็กจนถึงอายุ70ปีจากเมื่อก่อนเขาเรียนไม่ค่อยรู้เรื่องเขาช้าตอนนี้รู้สึกว่าเขาเร็วขึ้นเปลี่ยนจากที่เรารู้สึกอะรู้สึกได้เลยจากเมื่อก่อนป.2ได้ 2.7 ตอนนี้ได้กับ4อยากให้ลูกได้ความรู้มากกว่าค่ะก็ไปสอบแข่งขันที่อื่นคือเป็นส่วนประกอบแต่ก็ดีค่ะอยากให้ลูกได้ไปเจอเพื่อนได้เจอสังคมแล้วก็อยากให้ลูกแบบได้มีโอกาสได้ไปแข่งขันที่อื่นด้วยเป็นการทดสอบความที่ลูกเรียนมาด้วยเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีนะให้ลูกเราแบบเป็นเด็กที่ร่าเริงกว่านี้ค่ะแล้วก็เป็นเด็กที่มั่นใจกว่านี้เราก็เลยลองมาสมัครที่สบานเบนดูค่ะเรียนได้สัก2อาทิตย์อะค่ะเขาก็เริ่มแบบเขามั่นใจขึ้นอะเหมือนกับว่าเขารู้เรื่องมากขึ้นอะค่ะจริงๆคนโตเนี่ยเขาเป็นคนหัวไวแต่ว่าสมาธิจะไม่ค่อยนิ่งค่ะที่ให้มาเรียนก็จะได้ทำให้สมาธิเขานิ่งขึ้นค่ะเวลาเขาอย่างเวลาฝึกสมาร์ทเบนเนี่ยเขาจะต้องนิ่งผลถึงจะออกมาถูกต้องอะค่ะทีนี้ถ้าเขาทำได้เนี่ยแสดงว่าสมาธิเขาต้องดีขึ้นนะคะเมื่อก่อนเขาจะเป็นคนที่ไม่มีสมาธิเหมือนกันนะไม่มีสมาธิแต่ทีนี้พอเขามาเรียนตรงนี้ค่ะเขาจะมีสมาธิมากขึ้นแต่ตรงนี้คือเขาจะมีลูกคิดมีลูกคิดด้วยถ้าทำให้เด็กเขาสนุกตรงนั้นด้วยแล้วก็จะมีสมาธิมากขึ้นค่ะหลังจากที่เขาได้เข้ามาเรียนตรงนี้แล้วนะคะก็รู้สึกว่าคณิตเนี่ยเขาจะคะแนนเต็มมัน56ใช่ไหมลูกก็ได้เยอะค่ะค่ะก็ได้46อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าดีอะค่ะหลังจากน้องเข้ามาเรียนตรงนี้แล้วก็ถามพี่เขาเรียนอยู่ลูกเขาเรียนอยู่ก็เลยถามเขาว่าดีไหมอะไรค่ะเขาก็บอกโอเคมีสมาธิดีขึ้นอะไรดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมาให้เขาลองดูเขาอยากเรียนสนุกก็ให้เขาเรียนนะคะเมื่อก่อนเขาคิดเลขช้าแต่ตอนนี้ก็เร็วขึ้นเขาเอาไปปรับใช้ในโรงเรียนด้วยอะค่ะโดยผู้ที่ผ่านการเรียนหลักสูตรสมาร์ทเบรนจะได้รับประกาศนียบัตร10ระดับหลังจากการสอบผ่านในแต่ละระดับและยังสามารถโอนเรียนต่อได้ทุกสาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศนอกจากนั้นยังมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ Smart Brain จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องอาทิการแข่งขันจินตคณิตชิงแชมป์นานาชาติประจำปีซึ่งจะเป็นเวทีสำคัญในการทดสอบความสามารถของเด็กนักเรียนที่ผ่านการเรียนหลักสูตร Smart Brain จากสาขาต่างๆทั่วทุกมุมโลกจากชื่อเสียงและความสำเร็จที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมากว่า10ปีวันนี้ Smart Brain หลักสูตรจินตคณิตที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยทีมผู้บริหารคนไทยยังคงมุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลซึ่งดำเนินการควบคู่ไปกับการควบคุมคุณภาพการสอนการฝึกอบรมครูการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน Smart Brain ได้ดำเนินธุรกิจการศึกษาในรูปแบบแฟรนไชส์โดยเปิดดำเนินการมาแล้วกว่า207สาขาทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยและยังก้าวไกลสู่ระดับสากลด้วยการขยายธุรกิจแฟรนไชส์ไปกว่า15ประเทศทั่วโลกอาทิสหรัฐอเมริกาสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์คูเวตเวลอินเดียสิงคโปร์โอมานไอร์แลนด์เหนือสกอตแลนด์อังกฤษแคนาดาจีนซาอุดิอาระเบียและปากีสถาน
จึงนับเป็นความสำเร็จและความภาคภูมิใจของคนไทยในการเผยแพร่หลักสูตรจินตคณิตภายใต้ชื่อ Smart Brain ซึ่งจะส่งผลดีต่อการสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ด้านคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยในเวทีนานาชาติ